เย้สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม้เลยเป็นการนะครับผมบุ๊ทนะครับผมวันนี้จะพามาชมแลนด์มาร์คใหม่แห่งไทเปนะครับผมอยู่ที่ไทเปซิตี้ฮอลล์นะครับผมนี่ครับใจกลางมันจะมีลูกโลกนะครับผมลูกโลกอยู่กลางนี่ครับผมนี่ครับผมตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับผมจุดแลนด์มาร์คใหม่ของไทเปนะครับผมต้องว่างมาเที่ยวก็ได้ครับผมทางมาก็มาง่ายๆนะครับผมนั่งรถไฟสายสีน้ำเงินมานะผมจากไทเปเมนสเตชันมาลงสถานีที่ไทเปซิตี้ฮอลล์นะครับผมแล้วก็ออกทางออกประตูที่3นะครับผมก็จะถึงเลยนะครับผมตอนนี้มหากรรมตามหาลูกโลกครับผมยังหาลูกโลกไม่เจอเลยครับผมโอ้ดูครับผมโอ้คนเยอะมากครับผมไปครับไปดูครับผมว่าจะเจอลูกโลกหรือเปล่าแลนด์มาร์คใหม่เดี๋ยวรอติดตามชมครับผมเขาโชว์อะไรกันอ่ะอุ้ยเขาโชว์อะไรกันเร็วๆๆวิ่งดิเขาโชว์อะไรกันอ่ะไอ้ยาโอ้สุดยอดโอ้โอ้
เย้แล้วก็พามาถึงลูกโลกจนได้ครับผมนี่ถ่ายรูปใหญ่เลยครับผมไม่เคยเห็นลูกโลกครับผมเดี๋ยวล้อมืดกว่านี้สักหน่อยครับผมมันจะมีไฟแสงไฟระยิบระยับรอติดตามชมครับผมตอนนี้ยังไม่มืดครับผมนี่ครับคนไม่เคยเห็นลูกโลกครับผมนี่มาถ่ายรูปกันเต็มเลยครับผมสวยไหมครับรูปโลกพอมาแล้วฮะสวยปะสวยสวยจริงหรือเนี่ยผมแต่ละคนครับผมมาเพื่อจะมาถ่ายรูปกับลูกโลกครับผมดูครับแหมดูท่าแต่ละคนครับผมโอ้โหท่าจับลูกโลกครับผมแบกลูกโลกไว้ทั้งใบเลยครับนี่ครับนี่ครับความสวยงามของลูกโลกนี่ครับผมนู่นครับผมแต่ละคนหาวิวหามุมสวยๆกันถ่ายครับผมดูคนนี้ครับผมหามุมสวยๆได้หรือยังครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับพามาชมจุดแลนด์มาร์คใหม่ของไทเปซิตี้ฮอลล์นะครับผมนี่ครับความสวยงามของโลกครับผมมีกิจกรรมด้วยครับผมของชนเผ่าเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างสนุกไหมถ่ายรูปหลายช็อตมากครับผมไปครับผมเดี๋ยวขอจบคลิปพาเที่ยวไทเปซิตี้ฮอลล์เท่านี้ก่อนนะผมใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะผมกับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายว่าเขามีอะไรกันกล้าเข้าไปป่ะกล้าเข้าไปป่ะดูแล้วก็เดินผ่านไทยไปที่ฮอลล์เอาประมาณนี้ดูอย่างนี้นะคะ